ท่านผู้ชมครับแม่คุณรัชนีมีเรื่องราวน่ารักน่ารักผมจะพาไปดูเรื่องราวที่สุดแสนจะน่ารักมากๆเลยนะครับท่านอาจจะเคยเห็นวัวควายไถนาแต่ท่านเคยเห็นช้างไถนาโอ้ยใครจะไปลงทุนขนาดนั้นเรื่องมันใหญ่โตมีครับไปดูช้างไถนาครับที่ไหนไถนาจริงๆครับนี่โอ้ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงครับเขาเอาช้างมาเทียมไถครับโอ้ยไม่ใช่เทียมเกวียนนะครับเอามาเทียมไถแล้วก็ทำหน้าที่เดินนำไถไถนาครับเฮ้ยเรื่องจริงเหรอคะนี่ครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีช้างอยู่2เชือกตอนนี้ที่ไถนาเก่งมากเพราะว่าเขามีประสบการณ์มาหลายปีนั่นก็คือช้างพังแม่จันนวลค่ะแล้วก็พังแม่สองสีนะครับสองช้างนี้นะครับไถนามาหลายปีค่ะอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อยู่เชียงคือเจ้าของนาเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะช้างเขาอยู่ที่อมก๋อยนะฮะจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละแต่ว่าเจ้าของนาเนี่ยอยู่ที่อำเภอเชียงดาวตำบลบ้านถ้ำคุณวิเชียนเป็นเจ้าของพื้นที่ค่ะแกมีเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ16ไร่แกพยายามที่จะอนุรักษ์ชวนชาวบ้านมาช่วยกันโอ้โหดูสวยมากท่านผู้ชมครับปลูกข้าวแบบอินทรีย์นะฮะแล้วก็ชวนชาวบ้านหลายคนมาช่วยกันดำลงแขกเห็นไหมฮะแล้ววิธีการไถก็คือนำช้างมาไถเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์และที่สำคัญคือ2ปีมาเนี้ยช้างตกงานครับเพราะว่าโควิดเนาะไม่มีใครไปเที่ยวดูชาวนาก็ดำนาด้วยมือนะดำเร็วท่านผู้ชมเคยเห็นก็ดำนาด้วยมือไหมฮะนาดำครับดำจับ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 แต่ชาวนาสมัยนี้ฉลาดนะคะดูมือเขานะคะเขาสวมถุงมือค่ะพี่สมัยก่อนมันไม่มีถุงมือโอ้โหเล็บแตกนะคะใช่ครับสมัยก่อนดินยัดเล็บเราเนี่ยจนแบบเล็บเป็นหนองอะครับแล้วที่สำคัญเจ็บมากถ้าดินนาดินแข็งแข็งนะแต่สมัยนี้ไม่สวมก็ไม่ได้แล้วชินีเพราะบางทีมันก็อาจจะมีพวกสารแต่ที่นี่เขาไม่ใช้สารเคมีเลยนะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมเขาใช้ทำเกษตรอินทรีย์เป็นหลักเลยก็ดีค่ะเล็บไม่ดำดีใช่ครับคุณวิเชียรนี่แกบอกว่าวิธีทำนาแบบนี้เพื่อต้องการรักษาความเป็นอินทรีย์แล้วก็ผืนนาให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันลงนาแบบนี้มันเป็นการอนุรักษ์ฮักช้างเชียงดาวแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะใช่ครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปเที่ยวได้นี่พี่กำภูไปได้ไปได้เนี่ยเดี๋ยวข้าวเขาเขียวแล้วสักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งข้าวเขางามโอ้โหแต่ว่าคุ้มใช่ไหมคะเอาช้างมาไถนาเนี่ยคุ้มนะเพราะว่าอย่างน้อยเขาไม่ได้มองเรื่องเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวนะชินีค่ะเขามองเรื่องของชุมชนเรื่องของการอนุรักษ์อาชีพการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการแบ่งปันกันความสุขที่เกิดจากการแบ่งปันเหล่านี้อย่าไปเอาบางทีอย่าไปเอาตัวเงินมาว่าคุ้มไม่คุ้มนึกถึงแต่เงินว่าจะคุ้มไม่คุ้มแต่ความสุขมันไม่เกิดมันก็ไม่มีประโยชน์นะเอ้าจริงๆดีมากค่ะพูดดีนะคะเอ้าท่าทางจะหมดไปเยอะแล้วแหละคุณน่ะพูดดีครับคงจะลงไปเยอะแล้วก็เลยพูดได้ใช่ไหมแล้วนี่ความสุขผมเข้าใจเลยค่ะเห็นไหมเห็นคลาดไหมคะน่ารักไม่เห็นนานแล้วนะคลาดแบบนี้คลาดแบบเดินตามเนี่ยนะคะ